สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเอเชียนไซน์แคมป์2015ณห้องออดิทอเรียมศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะโดยการจัดกิจกรรมเอเชียนไซน์แคมป์2015ในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาค่ะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลค่ะโดยในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องยัง Scientist of Asia อีกด้วยนะคะช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของพิธีการกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนำท่านผู้ชมมาในห้องบรรยากาศของออดิโทเรียมนะคะศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเอเชียนไซเอนซ์แคมป์2015ค่ะซึ่งการจัด Asian Science Camps นั้นเกิดจากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวเอเชีย2คนด้วยกันคือ Professor หยวนเต๋อหลีนะคะซึ่งเป็นชาวไต้หวันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2529และ Professor มาซาโตชิโกชิบาชาวญี่ปุ่นค่ะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2545ซึ่งเคยได้เข้าร่วมการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณเมืองลินเดาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะซึ่งมีความต้องการที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนทั่วทวีปเอเชียที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมากนะคะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่3ค่ะรวมทั้งจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียในอนาคตอีกด้วยนะคะโดยในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้มีพระราชดำรัสทรงเปิดงานนะคะ Asia Science Camp 2015และจะได้ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออย่าง Scientist of Asia หลังจากนั้นพระองค์จะทรงฟังการบรรยายพิเศษซึ่งบรรยายพิเศษโดยProfessor Dr. Hitoshi Marayuma นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันคาฟลีสำหรับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของเอกภพมหาวิทยาลัยโตเกียวด้วยค่ะซึ่งหัวข้อในการบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์นั้นก็คือเอกภพวิทยาเบื้องต้นค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิเพื่อการศึกษานะคะซึ่งเป็นมูลนิธิวูเชียนชิงฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ Academic Science ของไต้หวันให้ดำเนินการจัด Asian Science Camp ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2550ระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคม2550ที่กรุงไทเปไต้หวันโดยมีเยาวชนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียมาเข้าร่วมจำนวน14ประเทศได้แก่ไต้หวันออสเตรเลียจีนฮ่องกงอินโดนีเซียอิสราเอลญี่ปุ่นคาซัคสถานมาเลเซียมองโกเลียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีและไทยรวมทั้งสิ้น372คนค่ะแล้วก็มีอาจารย์อีก47คนนะคะผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นที่ประชุมนะคะมีมติให้มีการจัด Asian Science Camp ขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยโดยจะจัดประมาณเดือนสิงหาคมและให้ประเทศสมาชิกเวียนกันเป็นเจ้าภาพค่ะในปีนี้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะแล้วก็มีผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นเยาวชน265คนจากทั้งหมด29ประเทศนะคะในย่านเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งน้องๆเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการได้รับโอกาสพบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกนะคะแล้วก็จะได้รับแรงบันดาลใจให้สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยตลอดจนได้พบกับเยาวชนชาติต่างๆแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าสำหรับอนาคตได้นะคะในปีนี้มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาร่วมงานถึง4ท่านด้วยกันแล้วก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมาร่วมงานอีก3ท่านค่ะ
ค่ะตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมานะคะประเทศไทยก็ได้ส่งนักเรียนไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp แล้วก็ได้รับรางวัลมาทุกปีนะคะในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกแล้วก็ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรจะได้เป็นเจ้าภาพแล้วนะคะประเทศไทยจึงได้แสดงเจตนารมณ์ขอรับเป็นเจ้าภาพการจัด Asian Science Camp ในปีพุทธศักราช2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสอวน.ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาค่ะและที่ประชุม IBSAC ก็เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมและก็มีศักยภาพโดยพิจารณาจากความสำเร็จและก็ประสบการณ์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้งนะคะจึงมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการจัด Asian Science Camp ในปี2558นี้ค่ะสำหรับการจัดงาน Asian Science Camp 2015นี้นะคะเยาวชนทั้งหมดจะร่วมกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช.และจะพักอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรค่ะซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยหวังให้เยาวชนนั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยแห่งชาติของสวทช.ด้วยซึ่งมีอาคารประกอบไปด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติค่ะศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมณฑลยางบรรเลงเพลงมหาชัยนะคะณที่นั้นท่านผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลพระบาทรับเสด็จค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษฐ์ดุรังคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.นางเย็นใจสมวิเชียรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสอวน.คุณหญิงสมุนทากรมบุญกรรมการมูลนิธิสอวน.หม่อมราชวงศ์ชิดสนุสันต์สวัสดิวัฒน์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานนายภูมิศักดิ์ กอ อนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าทูลพระบาทรับเสด็จค่ะไปหลังปิดท่านในลำดับต่อไปนะคะนางประภาสิริสัจจชลพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนางสุวรรณภูสำราญกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสอวน.นางสาวมรกตตันติเจริญที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะพระราชปฏิสันถารนะคะกับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จค่ะโดยโครงการ Asian Science Camp นั้นมีพื้นฐานมาจากดินดาวเนเบิลบริเวณมิตติ้งนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีที่เมืองดินดาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี
คริสตศักราช1951ในแต่ละปีนั้นจะมีการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลประมาณ 30-50 คนนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกประมาณ600คนได้ใกล้ชิดแล้วก็รับฟังความคิดในการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านั้นอีกทั้งยังได้สร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีทรงประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยนั้นได้รับโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้ในทุกๆปีด้วยค่ะสำหรับในปีนี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสำคัญครั้งนี้นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสอวน.ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะคะนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยมนะคะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและสนใจที่จะศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคตและยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญามีความกล้าแสดงออกทั้งในรูปแบบการซักถามการนำเสนอแนวคิดของตนเองแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นค่ะในระดับนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับภายในห้องออดิโทเรียมบริเวณชั้น3นะคะโดยบันไดเลื่อนโดยการจัดกิจกรรมนี้นอกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จะจัดขึ้นแล้วนะคะยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินงานด้วยไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือมูลนิธิสอวน.นะคะยังมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ค่ะนอกจากนี้ยังมีกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะการจัดงาน Asian Science Camp 2015นะคะ1สัปดาห์ของการจัดงานระหว่างวันที่2ถึง8สิงหาคม2558ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนี้คาดว่าผลที่ได้รับของการจัดงานจะสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรักแล้วก็สนใจที่จะศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะแล้วเยาวชนเหล่านี้ก็สามารถเรียกว่าเป็นการสร้างนักวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียนี้ก็สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้วยสำหรับอนาคตค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับภายในห้องออดิโทเรียมนะคะหลังจากนั้นประทับพระราชอาสน์ลำดับต่อไปค่ะลำดับต่อไปค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยทั้งบรรดาคณาจารย์นะคะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณ265คนนะคะที่เป็นเยาวชนแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมจริงๆนั้นประมาณเกิน300คนนะคะจากทั้งหมด29ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกค่ะ May it please your royal highness on behalf of the royal Thai government
It is my pleasure to extend our warmest welcome to all participants and distinguished guests of the Asian Science Camp 2015, particularly our guests from abroad. Thailand is honored to host this important event, which inspires the imagination and challenges the scientific thinking of the young generation. The objective of Asian Science Camp is noble in giving an opportunity to youths with inclination in science to meet with and learn from Nobel laureates and top-class scientists. I appreciate the efforts of the founders of the Asian Science Camp, Professors Masatoshi Koshiba and Yuanzi Li, in providing this opportunity. The generosity and good intentions of the outstanding scientists in inspiring the young generation are indeed commendable. I would also like to thank and congratulate all those involved in making this Asian Science Camp a success. I do hope that the young participants who are gathered here will learn and be motivated by their interactions with the leading scientists and their own peers. I also wish that the active interactions which start here will continue further, thus fulfilling the objectives of the Asian Science Camp. Furthermore, it is hoped that the young participants here will develop to become productive scientifically in the future. For our guests from abroad, I hope that your stays in Thailand are pleasant and fruitful with fond memories for more visits to Thailand. I wish all the participants every success in your inspiring and challenging task. นายยงยุทธยุทธวงศ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับค่ะลำดับต่อไปนะคะศาสตราจารย์หยวนเต๋อหลีซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Asian Science Camp กล่าวต้อนรับค่ะ Your Excellency Ladies and Gentlemen on behalf of Asian Science Camp Advisory Board I would like to welcome all the participants from 28 different countries. At the same time, I also want to represent all the participants who are the citizens of planet of Earth, or Mother Nature, express our appreciation for your sponsorship, the host country, the people in the country of Thailand for organizing this wonderful organization. You have a very strong team. We appreciate it very much. 2015 will be a very special year for all of us. For those young students attended this meeting, they will always remember excellent stimulating lectures provided by Your Royal Highness, many speakers. They will also remember many friends they made here. And remember wonderful cultural heritage of Thailand. But on the other hand, all of us certainly will remember 2015. It's a very special year. Toward the end of the year, we are going to have a COP21 that will be organized by UN Framework Convention on Climate Change. Whether we will be successfully commit ourselves not to let temperature rise to go beyond 2 degrees centigrade will influence the livelihood of future generations. I believe this will be the final chance. Otherwise, we are going to see, we are going to lock into the situation, sea level will continue to rise, we are going to have a devastating storm and drought, we are going to have a lack of food and water. So 2015 is really going to be a turning point for all of us. And I would like to encourage young people to understand what situation we are in. The difficult situation we are in is a global problem
scientists alone or a single country alone will not be able to solve it. We have to learn to work together, work as a community. We also have to realize, we keep on talking about sustainable development, but humanity as a whole are overdeveloped. We cannot follow the footpath of the past. We really need to change drastically, and young generation, we have a chance to do it. From the scientific point of view, we know we have many challenges in science and technology. Although we learn to convert sunshine into electricity very effectively, yet we have to learn to store those energy and transport across the national borders. So young generation, we are facing enormous difficulties, and current generation have not done well. So this is the time, this is the chance, we'll change ourselves, and we really appreciate Your Royal Highness, Princess Sirindhorn, sponsoring this meeting and give young generation a new hope. Thank you very much. ศาสตราจารย์หยวนเต๋อหลีนะเป็นชาวไต้หวันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2529ค่ะเป็นคนสำคัญที่ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ Asian Science Camp ด้วยนะคะลำดับต่อไปหม่อมราชวงศ์ชิสนุสารสวัสดิวัฒน์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานค่ะ May I convey a profound gratitude to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for graciously presiding over the opening ceremonyof the 9th Asian Science Camp 2015, hosted by the Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation, under the patronage of Her Royal Highness Princess Kalayani Watana, Gromalung Narathiwat Ratanakarin. The Asian Science Camp was started in 2007 by two Nobel laureates, Professor Koshiba and Professor Lee,based on the concept of inspiring students by learning from masters in the field. It follows the established tradition of bringing young scientists into contact with Nobel laureates at the Lindau meeting, which Your Royal Highness has helped to bring young scientists to attend. So it's most fitting that the POSN Foundation has chosen to organize this Asian Science Camp 2015 to celebrate the auspicious occasion of the 60th birthday anniversary of Your Highness as Chairman of the Foundation and to express our sincere appreciation to Your Royal Highness's outstanding contributions to education, science, and sustainable development in Thailand.We are most grateful to the 7 world-renowned scientists who have kindly given their time to inspire our students, namely Nobel laureates Harald Zuhausen, Robert Huber, Yuan Zhi Li, and Ada Yonath, Fields medalist Vladimir Vavovsky, Yukawa Prize recipient Hitoshi Murayama, and His Excellency the Deputy Prime Minister Yong Yutawong.This year's Asian Science Camp brings together some 265 students from 30 Asia-Pacific countries and regions, from last year at high school to the first 2 years at university. Our outstanding scientists will deliver plenary lectures for the whole student group, give parallel camp sessions, and engage in a panel discussion. Students will be encouraged to become involved,ask questions and engage in dialogue sessions with Thai researchers. And groups of students from different countries will prepare and present posters based on what they learn and enjoy social activities to promote understanding of Thai culture. We hope that these various activities will inspire and promote interaction among the future generation of scientists of the Asia-Pacific region.POSN would like to express its appreciation to the co-hosts of
ASC 2015, namely the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Education, the Ministry of Foreign Affairs, and the Science Society of Thailand under the patronage of His Majesty the King. The organizing committee would also like to thank the Royal Thai government and various companies for providing financial support. And I would like to express my sincere gratitude to many individuals from various agencies and universities for their hard work in making the detailed preparations for the 9th Asian Science Camp. Your Royal Highness, the auspicious time has arrived, so may I present Professor Ming Jui Lin to receive the new Asian Science Camp flag from Your Royal Highness and hand it over to Professor Jarat Suwanawela. Then may I humbly request Your Royal Highness to declare open this 9th Asian Science Camp 2015 and deliver a keynote lecture on young scientists of Asia. ลำดับนี้นะคะศาสตราจารย์หมิงจุ้ยหลินประธานกรรมการนานาชาติจะเป็นผู้เข้ารับพระราชทานธงสัญลักษณ์ Asian Science Camp ค่ะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.นะคะรวมทั้งจะได้เบิกตัวศาสตราจารย์ดร.ฮิโตชิมูรายาม่าผู้อำนวยการสถาบันคาฟลีสำหรับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของเอกภพมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งจะได้บรรยายพิเศษนะคะลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้มีพระราชดำรัสส่งเปิดงานค่ะ It is a great pleasure for me to preside over the opening ceremony of the 9th Asian Science Camp hosted by the Promotion of Academic Olympiads and the Development of Science Education Foundation under the patronage of Royal Highness Princess Kalyani Wattana Kromaluang Narathiwat Rajanakarin.I would like to take this opportunity to welcome all participants to this gathering. This Asian Science Camp provides good opportunity for the students to meet and learn from Nobel laureates and leading scientists of the world. This will inspire their interest in science. I'm pleased that Thailand has been selected to host this gathering in which the Thai students will have a chance to widen the scope of their knowledge by making friends with their fellow Asian students from cross-cultural societies. I would like to thank the Nobel laureates and leading scientists for giving up their precious time to inspire the future generation of Asian scientists.I also congratulate the young students gathering here for being selected to represent their homeland and to have this unique experience. All of these students are precious resources and hope to be the future of Asia. I now declare open the 9th Asian Science Camp and wish you all every success. Thank you.ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน Asian Science Camp 2015เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้จะได้ทรงสัมผัสแท่งปริซึมเพื่อเปิดการประชุม Asian Science Camp 2015นะคะซึ่งท่านนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้นั่นเองค่ะในลำดับต่อไปนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโต๊ะทรงงานด้านหน้าเวทีนะคะเพื่อทรงฟังการบรรยายพิเศษค่ะประทับโต๊ะบนเวทีนะคะเพื่อทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Young Scientists of Asia ค่ะ
distinguished scientists, students. มันไม่มีเสียงนะตะเบงเอาได้ไหมหัวข้อในการส่งประกาศพิเศษในครั้งนี้นะคะคือ Young Scientists of Asia ค่ะ I'm honored to meet several of the world's most distinguished scientists and also pleased to be speaking to so many talented young science students from Asia. Welcome to Thailand. We live in an age in which science and technology have considerable influence in our lives and our societies.So I may say that the future of Asia, or even the future of the world, lies in your hands. Science is a study of the amazing nature around us. It is a fun subject for inquisitive and imaginative students who like to observe things and ask questions about what things are, how they work, and why.But some might be interested in science because they have some problems in their lives. For example, a person might have a strong desire to become a medical scientist because he has seen his relatives affected with an incurable disease. So he would like to find a way to cure that disease. Or some may be disabled or have a love.One who is disabled, so he may be strongly motivated to invent something that can help the disabled live a normal life. He or his loved one can then attend school, go to work, move around, and enjoy life just like other people. Or some want to continue the family business or to start up.Their own business. These motivations promote advancement in science and technology. In fact, knowledge of science and mathematics is necessary for us all, not only for scientists. We use science and mathematics a lot in our daily lives. We also develop problem-solving skills and logical thinking from learning science and mathematics.I'm not a scientist or engineer. My formal training was in history, humanities, and education. When I was young, I often accompanied my father, His Majesty the King of Thailand, to provincial areas, visiting rural and remote parts of Thailand. In that situation, it was difficult for me to study science properly. However, during those trips, I learned much aboutthe problems in these areas and gain knowledge of science and technology through practice. Through the years, I've learned much from many scientists and engineers who volunteered to help my father in his development projects, which were mostly concerned about agriculture. To improve agriculture, His Majesty used much scientific knowledge.And technology. Sometimes he invented new technology to solve specific problems. Here are some examples. Water is essential for agriculture. Water alone involves many areas of science, for example, irrigation, geography, meteorology, hydrology, cartography, photogrammetry, aerial photography, remote sensing, and pedology.Also in science. But His Majesty sent me to study things like aerial photography, cartography, or remote sensing to be able to do the, some kind of planning. Another technology is cloud seeding. It may be used to make rain where it is needed.When it is performed over a reservoir, the water can be stored for later use. Nowadays, sometimes it's used to reduce long-lasting heavy smog in Northern Ireland or stop fire in the peat swamp area in the south part of Thailand. The aerator is another
patented invention of His Majesty. It is a simple gadget, but very useful in infusing more oxygen into water, help to solve the problem of water stagnation and water pollution. Now it is widely used. Soil aggravation is another example of His Majesty's innovation, where he solved the acidic soil problem in southern Thailand by first stimulating even more acidity in the soil. The chemical process brings the acid-causing substance from the deeper level of the soil to the surface to be removed by means of water management. The conventional method used is the lime dust or dolomite. It is still very, very widely used and effective. Now there is something that we are conducting research on, because we noticed that some trees can grow in the area of high acidity. Then what we are doing now is to select or isolate the microorganism from the soil in the area. And it is very promising that these microorganism can be used to improve the soil in many acidic area. Information and communication technology also plays a very important role in development. The technology is advancing so rapidly, and many countries, including Thailand, adopt digital economy as a major development policy. Agriculture is a conglomerate of many scientific disciplines. For example, plant breeding, animal husbandry, food science and technology, biotechnology, post-harvest technology, packaging technology, and transportation, energy, and logistics are also important for agriculture. Nowadays, some of His Majesty's initiatives cover many development projects coordinated by Thai Pathana Foundation. The foundation, which His Majesty the King founded and I now chair, we use much science and technology in development. All projects are based on His Majesty's philosophy of sufficiency economy, the core value of which is the environmental friendly and moderate way of life, underlined by the concept of equilibrium and harmony with nature. The goal is sustainable development. Through the years, I've learned so much from these projects and have influenced my thoughts and work up to now. In my experience, the root of man's problems is lack of knowledge and information, leading to difficulty in life, such as ill health and poverty. So I think good health and good education are keys to avoiding the vicious cycle of poverty. I'm a teacher and educational administrator. It is my duty to develop people's capacities. The principle of this profession is to try in every way to make students learn as much as possible, so that each of them can achieve so much as they can in education. Everyone should have a chance to study until he or she reaches his or her highest capacity. In my experience, the opportunity provided to the disadvantaged children can turn them into successful professionals, whereas as teachers, medical doctors, scientists, engineers, agronomists, and nurses, many of whom return to work for their communities. 35 years ago, I started my first project in agriculture for school lunch in three remote schools, aiming at
at developing a self-supporting school lunch system for the schools. Then my work expanded to cover many aspects of development in order to improve the health and well-being. From farming for school lunch, some school farms can produce food in excess, which can be sold to outsiders. So we set up cooperatives at the school, and the children will learn how to run businesses. In farms, students can learn so many things related to the subjects they are required to learn in their formal curriculum. They can study science, mathematics, languages, physical education, and even arts in the farms. This is truly learning by doing. Students often do science projects to find the answers to the problems they encounter in their lives. They use tissue culture to propagate rare and valuable plants. Those lessons become good exercises for their future career. This project has been expanded to many schools, not only in Thailand, but also to those in the neighboring countries such as Cambodia, Laos, PDR, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Bhutan, Indonesia, the Philippines, Timor-Leste, and Bangladesh. As a teacher, I have tried very hard to promote education to all, including disadvantaged groups, such as those with disabilities, those in prison, sick children in hospital, children during the natural and man-made disaster, and refugees. ICT has helped much in reaching out to most disadvantaged groups. I have even tried to give blind students a chance to study in the science track at high school and universities. This project has been conducted in many other countries, but in Thailand, we still have to keep on trying. For disabled group, specific ICT equipment is designed to help each individual depending on his or her physical defect, so that each is able to learn like others. There are many more examples of scientific technology as tools of development, but I will move on to talk about my work in promoting science to build up the next generation of scientists. As I mentioned before, science and mathematics are very important for developing an inquisitive mind and problem-solving skills to different degrees and levels, depending on each individual. So far, I have supported science education from kindergarten to higher education levels. We have the Little Scientist House project in kindergartens. We have science promotion in rural as well as city schools. And we have many projects promoting gifted students to become scientists in the future. For those talented in science and technology, we provide support for them to continue their education up to PhD and postdoctoral levels so as to become experts in the areas of their interest. We try to provide them with opportunities to participate in international activities such as Asian Science Camp, International Science and Mathematics Olympiads. CERN's summer school program in Geneva for high school students up to undergrad students and for training for physics teacher. And also we have other projects with CERN, for example, the National E-Science Infrastructure Consortium. We have the, now we are in the tier two, and this consortium can publish a lot of new research works.
And we have the medical application of particle physics. Daisy workshop in Hamburg. We have summer camp, and the right do now is astrophysics research project. Lawrence Livermore National Laboratory summer courses for physics teacher in California. The Nobel laureates meeting in Lindau. GYS is our Global Young Scientists Summit in Singapore. Chinese Academy of Sciences in China. Many students are offered scholarship to study for higher degrees abroad. Some have already finished their studies and become successful scientists and technologists in frontier sciences, such as particle physics, nanotechnology, biomedical engineering, astrophysics, working in collaboration with scientists from all over the world. Science is universal, and so scientists, regardless of ethnicity, religious belief, gender, or race, should join hands to discover new science and technology for the planet Earth and mankind. As an educator, this is my duty to try to link these young talents with organizations and experts to bring out the best from these students. This is what I do, and I always try to do my best. I hope that someday these talented minds will effectively expand science in our societies, making science for all, not just for scientists. People in the 21st century need to know enough science for the well-being of themselves and the society in the century of science and technology. Those were challenges in my generation. Now I would like to propose new challenges to you, the young scientists of the 21st century. The precision agriculture. Nowadays, the land available for agriculture and labor in the aging societies become more and more limited, while the demand for food increases due to increased population and consumption. The condition for agriculture will be more severe due to climate change, scarcity of resources, reduction of fresh water supply, and fossil energy. In those situations, agricultural technology and agriculture extension need to be smarter than those in the traditional conventional style. Thus, more and more people are talking about the so-called precision agriculture or smart farming, which has more advantage over traditional farming. In smart farming, we must have precision in information and statistics analysis of soil mapping, fertilizer applications, weather data, machineries, animal health care, and so on, which is now the faculties of engineering focus. With one of the focus, their focus is in the precision farming. However, there may be problems about data ownership, as giant companies may have more data, giving them an advantage over general farmers. The coming of age of Internet of Things, or IoT, or Internet of Everything, will favor big-scale farming more than the small ones. This could be the reason why last year the FAO announced the year 2014 as the International Year of Family Farming to promote small-scale farmers and to promote fresh and healthy produce for consumers. In Thailand, we have some intensive farming by big farms, but we do not yet have widespread smart farming. In fact, the government has tried to promote some kind of smart farming by training and helping farmers with the necessary data and software free of charge. With the help of the government, such small-scale farmers do not yet have any problem with big companies. In Thailand, smart farmers are knowledgeable and hardworking farmers who have good prospects and who receive training from the government
about water saving technology, the way soil improvement, especially in the natural way, biocontrol, harvest technology, and marketing. Precision farming has become a big challenge for the 21st century. As its name implies, it requires new discoveries and innovations, and most of all, precision in data analysis in order to increase efficiency and effectiveness of agriculture to meet the food demands and markets of the century. Precision medicine. In medical sciences, one big challenge is in the topic of precision medicine. This area is expected to offer more precise, more effective, and personalized health services to make people live longer and healthier. This involves frontier bioscience areas like bioinformatics, genomics, gene therapy, etc. His Majesty has tried for many years to promote the practice of a self-sufficient economy for sustainable development. Sufficiency economy involving the right balance between resource availability and energy utilization, and between consumption and waste management, can maintain the balance of nature. Sustainable development also implies sustainability of well-being of the people in economy. One example His Majesty demonstrated is integrated farming or mixed agriculture system, in which farmers raise many kinds of animals and fish and grow many kinds of plants, not just one or only a few kinds, so that they can manage risks better in time of rapid change. His Majesty promotes cooperative owned by members who are small scale farmer. In this way, they gain more bargaining power in buying in wholesale price and sell in retail price. The cooperative can then buy a lot of merchandise for cheaper price. Self-sufficiency requires new thinking about integration, harmony, and wholeness, putting the human being in a participatory role, not as the master or controller of nature. It is a process with wisdom, and it needs science and mathematics at many steps. In the globalized world, we compete, but we must also cooperate. We should compete for better results, and we cooperate to get bigger and better ideas. In this way, we may be able to solve more complex problems. In development, we also compete with others to achieve better and faster development, which may be called competitive growth. At the same time, we must help one another, especially those disadvantaged groups who cannot compete in the mainstream. This is inclusive growth. Above all, green growth or environmentally conscious growth is most important for mankind. The goal of sustainable development is, in fact, to protect our planet Earth for you and the future generation to come. This is a very difficult task. Let us hope that science and technology can help. These are the challenges for young scientists of the 21st century. In conclusion, Asia has many young, talented people, and Asia should be able to take the lead in the 21st century. We should focus on sustainable development as our philosophy. We should collaborate in research and innovation to meet the major challenges of the 21st century, and we should try to make our people happy, healthy, and well-educated. Every year, the Asian Science Camp brings many young Asian talents together so that they have a chance to meet and exchange ideas with the advice of distinguished senior scientists and mathematicians. This will provide a good chance for them to share common interests and later
actors work together to solve scientific and technological problems so as to build a strong and sustainable Asia in the future. I wish to you all every success and thank you very much. หัวข้อยังซ้อนที่อัพเอเชียนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนนะคะได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาค่ะทรงยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทรงงานอย่างเช่นการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการทำฝนเทียมซึ่งพระองค์ท่านส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ผู้ได้โอกาสไปจนถึงผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองให้ถึงที่สุดค่ะโดยในศตวรรษที่21นั้นมีปัญหาที่ท้าทายหลายอย่างอย่างเช่นเกษตรแม่นยำแล้วก็การแพทย์แม่นยำนะคะซึ่งทุกคนก็ควรจะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พอเพียงสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะคนเอเชียเองก็มีคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษมากมายที่อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21นะคะซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็ควรที่จะยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วร่วมมือกันวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางจิตใจสุขภาพแล้วก็การศึกษาที่ดีค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ฮิโตชิมุรายามะผู้อำนวยการสถาบันคาฟลีสำหรับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ของเอกภพมหาวิทยาลัยโตเกียวนั้นจะได้บรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อเอกภพวิทยาเบื้องต้นด้วยค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ประทับบริเวณโต๊ะทรงงานด้านหน้าเวทีเพื่อทรงฟังการบรรยายพิเศษนะคะซึ่งน้องๆเยาวชนจากทั่วโลกนะคะกว่า29ประเทศนั้นก็เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ร่วมกันกับกิจกรรมต่างๆที่ทางด้านของสวทช.นั้นได้จัดขึ้นนะคะกับการจัดงาน Asian Science Camp 2015โดยมีประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกนั้นเข้าร่วมแล้วก็มีเยาวชนกว่า265คนค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะน้องๆก็จะได้พบปะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าของงานวิจัยของประเทศไทยนะคะซึ่งศึกษาดูงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติสวทช.นี้นะคะก็จะไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะน้องๆยังได้เห็นบรรยากาศของงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งเปิดต้อนรับเยาวชนนานาชาติเป็นพิเศษอีกถึง20ห้องปฏิบัติการวิจัยนอกจากจะเพิ่มความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้แก่เยาวชนรวมทั้งสร้างความตระหนักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วนะคะยังสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถระดับสูงด้วยมีการผลักดันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติด้วยนะคะอีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นเพื่อให้ประเทศไทยนั้นมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกด้วยค่ะค่ะสำหรับในช่วง1สัปดาห์นี้นะคะวันที่2ถึง8สิงหาคม2558ของการจัดกิจกรรม Asian Science Camp 2015นะคะน้องๆเยาวชนที่มาจากหลายประเทศนั้นก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งรูปแบบของกิจกรรมนั้นก็มีหลายแบบอย่างเช่น plenary session นะคะเป็นการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามแสดงความคิดเห็นนะคะอีกรูปแบบนึงนะคะเป็น parallel session camp นะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ให้เยาวชนเลือกเข้าฟังการบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางค่ะอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมก็คือ panel discussion นะคะเป็นการจัดให้นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 5-8 คนร่วมให้ความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซักถามแสดงความคิดเห็นค่ะและอีกรูปแบบนึงก็คือ poster session นะคะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรวมกลุ่มกันแล้วก็นำสิ่งที่
ได้รับฟังมาแล้วนั้นตลอดมาต่อยอดสร้างเป็นแนวคิดในการที่จะหาคำตอบของเรื่องที่น่าสนใจในรูปแบบของโปสเตอร์ด้วยค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่ตอบรับเข้าร่วมบรรยายพิเศษในงาน Asian Science Camp 2015หรือว่า ASC 2015นะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทั้งสิ้น7คนด้วยกันนะคะโดยมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี1986จากการศึกษาพลวัตของปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานนะคะ professor หยวนเต๋อหลีนะคะจากประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็จากประเทศเยอรมนีศาสตราจารย์โรเบิร์ตฮิวเบอร์นะคะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี1988ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาศึกษาโครงสร้างของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ฮาร์โรลด์ เซอร์ ฮอสันนะคะจากเยอรมันนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือแพทยศาสตร์ปี2008ท่านนี้ศึกษาค้นคว้าพบว่าไวรัส HPV นั้นสามารถทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2009นะคะจากอิสราเอลศาสตราจารย์นาดาโยนัสนะคะจากการศึกษาโครงสร้างใน3มิติและกลไกการทำงานของไรโบโซมในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะและยังมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญฟีสนะคะปี2000เซงเรียนฟิลส์นะคะปี2002เป็นรางวัลสูงสุดทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักคณิตศาสตร์ที่มีอายุไม่ถึง40ปีเป็นชาวรัสเซียค่ะแล้วก็มีนักคณิตศาสตร์รางวัลยูกาวานะคะของคอมเมโมเรชั่นไพรส์ในปี2002สาขาฟิสิกส์นะคะก็คือผู้ที่จะได้บรรยายนะคะศาสตราจารย์ฮิโตชิมารายามานะคะจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายยงยุทธยุทธวงศ์และนักวิทยาศาสตร์รางวัลนิเกอิเอเชียนะคะปี2004ในสาขาชีวเคมีท่านมีผลงานดีเด่นด้านมาลาเรียนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในการคิดค้นยาฆ่าเชื้อมาลาเรียด้วยค่ะค่ะสำหรับในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะได้มีการจัดสรรเยาวชนไทย40คนเข้าร่วมกิจกรรม Asian Science Camp 2015โดยมีการคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยมโดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน4หน่วยงานค่ะหน่วยงานละ10คนนะคะก็ได้แก่มูลนิธิสอวน.เปิดรับสมัครจากทั่วประเทศนะคะและคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปร่วมงานAsian Science Camp เป็นประจำทุกปีค่ะสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยคัดเลือกด้วยกระบวนการไทย Science Camp ที่สมาคมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้เยาวชนไทยจำนวนมากนะคะได้รับประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันกับ Asian Science Camp นะคะส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช.นะคะมีการคัดเลือกจากเยาวชนที่ร่วมโครงการ Junior Science Talent Project นะคะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนโดยที่มีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำปรึกษานะคะส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยสวทนั้นก็มีการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือพสวทค่ะ